สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้นะครับผมจะมาสอนการคอนฟิก DHCP server นะครับโอเคนะครับก็เบื้องต้นนะครับเราต้องมีแพ็กเกจที่ชื่อ DHCP ก่อนนะครับผมก็ทำให้ดูนะครับผมก็ใส่ Notepad แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ใช้ command นะครับเหมือนเดิมครับ rpm -q DHCP นะครับจะเห็นว่ามันจะบอกว่า DHCP แพ็กเกจนะครับไม่ได้ install นะครับผมก็ใช้ยำ install -y dhcp นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนทำต้องออกอินเทอร์เน็ตได้ก่อนนะครับ rpm -q นะครับไม่มีนะครับผมใช้ยำ install -y dhcp นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการดาวน์โหลดมานะครับแต่เครื่องก็ต้องออกอินเทอร์เน็ตได้ก่อนนะครับแล้วก็มาใช้ dhcp นะครับตรวจสอบอีกทีนึงก็ใช้ rpm -q dhcp นะครับก็เห็นว่ามีแล้วนะครับ dhcp version 4นะครับตามนี้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยหาแพ็กเกจติดตั้งให้ได้ก่อนนะครับผมทำต่อให้นะครับ DHCP server ก็เป็นการแจก IP เครื่อง client นะครับผมจะย่อให้ดูนิดนึงเบื้องต้นนะครับไฟล์ config อยู่ที่ไฟล์นี้นะครับผมก็ vi ไป vi นะครับ etc dhcp นะครับ dhcp d .conf นะครับผม copy ก่อนนะครับไฟล์ config จะได้ดูง่ายๆนะครับไฟล์ config อยู่ในนะครับ etc นะครับ etc dhcp แล้วก็ dhcpd .conf นะครับผมก็ vi เข้าไปดูเพื่อไปแก้ไขนะครับปรากฏว่าในไฟล์นะครับเขาบอกว่าต้องไปดูต้นฉบับนะครับต้นฉบับอันนี้ผมให้ดูนะครับอันนี้ในไฟล์นะครับผมก็ออกมาไม่ทำกันนะครับคงกันคิวตกใจออกมานะนะครับเขาจะบอกว่าให้ไปดูไฟล์ config นะครับอยู่ในไฟล์นี้นะครับนะครับทีนี้ผมจะใช้วิธี copy นะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับผมจะ copy มาเลยนะครับผมก็คิวออกมานะครับใช่ไหมครับใช้ cp นะครับลบ f นะครับแล้วก็เอาเมื่อกี้ไปไว้ตำแหน่งเดิมนะครับผมปลายทางผม copy ให้จะได้ง่ายๆนะครับนะครับโอเคทำแบบนี้นะครับจะมีถามลบ y นิดนึงนะครับผมใช้รูปแบบนะครับ cp ยังลบ f usr share นี่คือต้นฉบับนะครับต้นฉบับแล้วก็ปลายทางคือ etc ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ไปดูว่ามาหรือยังนะครับโอเคครับไฟล์ config มาแล้วครับมาแล้วนะครับถ้าใครเคยทำ dhcp server นะครับคอนเซ็ปต์จะคล้ายๆกับ dhcp server ทั่วไปนะครับทีนี้ของผมเนี่ยมันเป็นวง192168นะครับเราสามารถปรับได้หมดเลยนะครับออปชันโดเมนอะไรพวกนี้คอนเซปต์เหมือนทั่วๆไปนะครับเราต้องแก้โดเมนแต่ผมจะ default ไอ้พวกนี้ผมไม่ใช้แต่ผมจะบอกว่าผมแก้อะไรบ้างกันนะครับ subnet โอเคอย่างไรยังเจอแล้ว subnet ตัวนี้ต้นฉบับเนี่ยเขาแจกอยู่หลายอันนะครับเดี๋ยวผมไปใส่คอมเมนต์ให้หมดเลยนะครับโหดนะครับชอบเน็ตแชร์โอเคจริงจะเป็นตรงนี้ครับสับเน็ตคอนเซ็ปต์คือมันจะแจกวงที่ใกล้เคียงไม่ใช่ครับวงที่ตรงกับการงานเรานะครับออปชันผมไปแก้ผมจะใช้วิธีนะครับผมแจกสับเน็ตตัวนี้กันนะครับวงของผมเป็น192นะผมแก้ตรงนี้กันนะครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดนะครับตัดหนึ่งกับศูนย์ซับเต็ดมาร์กเป็นมาร์ก24เป็นศูนย์นะครับผมจะดูว่าผมแก้อะไรบ้างแล้วก็เลงก็แบบ168แบบ1ผมแก้เป็นดอทจากเบอร์20ขึ้นมากันนะครับไม่ชนก๊อปให้นะครับ 1. สัก50เบอร์นะครับออปชันในพวกนี้แค่นี้พอเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่ามันจะเวิร์กป่ะนะครับส่วนโดเมนนะผมไม่ได้แก้นะครับ
ค่อยกลับมาดูอ่ะลองใช้นะครับสิบเต็มนะครับ CTL Start DHCPD DHCPD เลยครับมันจะชื่อว่า DHCPD นะครับ .service เดี๋ยวดูว่าสตาร์ทขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองเน็ตสแตทดูลบ ANP เก็บ DHCP โอเคครับถ้าอย่างนี้ถือว่าสำเร็จนะครับสำเร็จ DHCP นะครับจะใช้ UDP port 61นะครับอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปให้ว่าผมแก้อะไรบ้างเบื้องต้นเอาให้เห็นแค่ว่าตัว service มันกันได้ก่อนนะครับผมจะก๊อปว่าผมมีแก้ตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้นิดเดียวเองนะครับตอนที่ผม VI ไปQQ ตกใจนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นเนี่ยเทสก่อนว่าเซอร์วิสงานหรือเปล่านะครับตอนนี้ DHCPD พอ67งานแล้วนะครับโอเคครับเซอร์วิสสตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทำการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ตรงแลนผมนะครับทดสอบนะครับจากเดิมตรงผมใช้ Wi-Fi ผมเอาแลนต่อ Wi-Fi นะครับตอนนี้ไอ้ตรง Wi-Fi ของผมเนี่ยทั้งแลนนะครับมันมี Fixed IP ไว้นะครับผมกำลังตั้งให้มันรับ IP มาดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับตรงนะครับต้องกดตรงนี้นะครับว่ามันจะได้ IP มาไหมนะครับรอสักครู่นะครับใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าได้ตามเป้าหมายนะครับที่ผมทำไว้นะครับจะแจกตั้งแต่เบอร์20ไปนะครับนะครับลองเซตแบบง่ายๆดูดูว่าจะได้หรือเปล่าโอเคครับมาแล้วครับนะครับได้เบอร์192ไปจนถึง20จริงนะครับซับเน็ตมาร์คถูกต้องนะครับโอเคครับผมยังไม่ได้เซตพวกเกตเวย์อะไรนะครับแล้วก็ได้ค่า example มานะครับเดี๋ยวผมให้เข้าไปดูไฟล์ config อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้คงเท่านี้กันนะครับเซตเบื้องต้นนะครับในไฟล์ config เนี่ยมันก็จะมีตัวอื่นๆอยู่ด้วยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวพบกันวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ